โดยนางสาวจงจิตนิรนาถเมธีกุลนะคะอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็มีการเปิดเผยค่ะถึงการเตรียมรับมือในช่วงหน้าแล้งโดยคาดว่าสถานการณ์ปีนี้เนี่ยจะมีความรุนแรงเทียบเท่ากับปี2557นะคะแล้วก็มีพื้นที่เสี่ยงที่บอกว่าขาดแคลนน้ำแล้วก็ต้องเฝ้าระวังด้วยกันเนี่ย7จังหวัดด้วยกันคุณผู้ชมก็คือเชียงใหม่นครสวรรค์ชัยภูมินครราชสีมาเลยกาญจนบุรีแล้วก็ที่จังหวัดราชบุรีค่ะเพราะฉะนั้นทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้มีการตรวจสอบสภาพบ่อน้ำบาดาลเครื่องสูบน้ำระบบประปาบาดาลแล้วก็ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้พร้อมใช้งานค่ะนอกจากนี้ก็เตรียมจุดจ่ายน้ำถาวร132จุดเพื่อให้บริการน้ำสะอาดแก่ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำทั่วประเทศด้วยมีการเร่งรัดการเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้นะคะตั้งเป้าหมายเอาไว้รวม737แห่งแล้วก็จัดหน่วยนาคราชค่ะลงพื้นที่ปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบแล้วก็ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการซ่อมบำรุงแล้วก็ดูแลรักษาบ่อน้ำบาดาลแล้วก็ระบบประปาบาดาลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานด้วยค่ะจะสังเกตเห็นว่าปีนี้จะแล้งค่อนข้างเร็วแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยจากทั้งของกรมอุตุอะไรก็จะอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นทั้งนี้เนื่องจากเราก็จะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะแล้วก็จากการจากกรมอุตุก็จะบอกว่าอาจจะแล้งยาวจนถึงเดือนพฤษภาคมเพราะฉะนั้นถ้ามีสถานการณ์อย่างนี้นั่นก็หมายความว่าทุกหน่วยก็ต้องเตรียมความพร้อมเราต้องเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆไม่นั้นเนี่ยมันจะไม่ทันกับสถานการณ์นะคะส่วนปีงบประมาณ2562นะคะทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ได้รับจัดการจัดสมงบประมาณจากรัฐบาลเนี่ยเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆนะคะเป้าหมายรวมกว่า 1,894 แห่งค่ะซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะสามารถให้บริการประชาชนได้กว่า 129,097 ครัวเรือนมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 41,760 ไร่และปริมาณน้ำที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้กว่า44ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีซึ่งณขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จกว่า 1,167 แห่งนะคะคิดเป็นร้อยละ 61.62 ค่ะที่บอกไปเมื่อสักครู่เป็นมาตรการเรื่องการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคคือปัจจุบันเนี่ยเรามีบ่อน้ำบาดาลเกี่ยวกับเรื่องของภาคการเกษตรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนมีบ่อน้ำด้านการเกษตรก็ไม่ต้องห่วงเกี่ยวกับเรื่องของภัยแล้งเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่จะต้องเร่งด่วนอุปโภคบริโภคที่สำคัญทีเดียวใช่ครับเพราะว่าสำหรับการเกษตรเนี่ยสามารถกดเว้นได้บางส่วนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขาดน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเนี่ยจะอยู่กันยังไงนะฮะ